หนูชื่อเด็กหญิงณนิชาเนติสุภลักษณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อชิชาค่ะเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนประชานิเวศค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนไปชมนิทรรศการวิชาการ PN Open House ค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด10กลุ่มสาระด้วยกันนะคะโดยที่แต่ละซุ้มเนี่ยก็ไม่มีใครแพ้ใครเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์กันเลยนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นโครงงานต่างๆค่ะแล้วก็เป็นผลงานนักเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นงานนิทรรศการเป็นทิชชู่มัดย้อมนะคะนอกจากนี้เนี่ยโรงเรียนของเรายังกวาดรางวัลมามากมายเลยค่ะอย่างเช่นหมากล้อมนะคะโดยที่ได้ถ้วยมาเยอะแยะมากๆเลยค่ะค่ะและยังได้รางวัลด้านคณิตศาสตร์ด้วยนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะเป็นโอเน็ตในปีการศึกษา2561ค่ะได้คะแนน100เต็มเลยนะคะมี19คนค่ะเรามาต่อกันที่ฐาน BP กันมากเลยนะคะ BP เนี่ยก็คือ Bilingual Program ค่ะหรือว่าโปรแกรมเรียน2ภาษานั่นเองค่ะก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะและนี่ค่ะก็คือผลงานต่างๆนะคะของห้อง BP ซึ่งอลังการมากๆเลยค่ะYes, good day everyone. This is our booth, Pachanuvet BP Heroes, which means you can see our superheroes there. And this is program for the best practice bilingual. And then so we can have a test for every student to learn English. Okay, thank you. ค่ะขอบคุณทิเชอร์มากๆเลยนะคะและนี่ก็คือฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโดยที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นทางนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นการล่อซุ้มค่ะการจำลองการล่อซุ้มของลูกเสือไรริวะกาชาดไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังส่งเสริมการฝึกสติปัญญาค่ะอย่างเช่นกีฬาหมากคอร์สและกีฬาหมากรุกนะคะนอกจากนี้นะคะในฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็ยังกวาดรางวัลมาเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นรางวัลเกี่ยวกับลูกเสือค่ะและฐานนี้นะคะก็คือฐาน PE หรือว่ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะคุณครูคะมีอะไรบ้างคะส่วนรายละเอียดของโปรแกรมพละศึกษานะคะก็ลำแรกเลยก็คือมีกิจกรรมโยนห่วงนะคะแล้วก็ฟุตซอลแล้วก็กอล์ฟนะคะแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะโดยใช้เทคโนโลยีมาเข้าร่วมในท้ายจอด้านในแล้วก็จะมีการโชว์ผลงานรางวัลต่างๆนะคะด้านในเลยค่ะก็คือกลุ่มพละศึกษาก็จะเน้นไปผลรางวัลของฟุตซอลนะคะรางวัลใหญ่เพิ่งได้มาก็จะเป็นรางวัลฟุตซอลช้างร้อยเกมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอันชนะเลิศนะคะด้านนี้ก็จะเป็นรางวัลต่างๆที่เราไปร่วมแข่งนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลากหลายประเภทนะคะก็จะมีว่ายน้ำแล้วก็ลีลาดกีฬามวยไทยด้านมวยไทยเราก็จะส่งแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับทั้งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลเนื่องมากมายค่ะเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากลุ่มสาระไหนเลยนะคะสำหรับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานะคะเรามาดูกันที่กลุ่มสาระภาษาไทยกันบ้างดีกว่าค่ะโอ้โหแค่การตกแต่งซุ้มก็อลังการมากๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเรามาถามนักเรียนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าทำอะไรกันอยู่ตรงนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเล่นคำคมครับทำอะไรนะคะเล่นคำคมครับแล้วเล่นคำคมนี่มันต้องทำยังไงบ้างคะนำตัวอักษรมาต่อกันแล้วเรียงให้เป็นคำครับ
เราจะได้คะแนนใครที่ได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไปค่ะแล้วก็มีคำใบ้บนกระดานใช่ไหมคะแล้วก็มีการจับเวลาด้วยเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะและด้านนี้นะคะก็คือผลงานของนักเรียนค่ะโอ้โหแต่ละผลงานเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรางวัลต่างๆด้วยค่ะเป็นความสำเร็จของกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะเป็นรางวัลจากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะพูดไม่หมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีติดอยู่ที่ป้ายอีกค่ะมาดูกันที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าค่ะโอ้โหเหมือนได้เข้าไปอยู่ในหนังจีนเลยค่ะมาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแต่ละอย่างนะคะด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะซึ่งมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามอีกทั้งยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่ได้มีแค่นั้นค่ะอย่างชิ้นนี้นะคะเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้นะคะของสำนักการศึกษาโดยชิ้นนี้เนี่ยเข้าประกวดแล้วได้ที่1ระดับกรุงเทพมหานครเลยนะคะค่ะนี้นะคะก็ตอนเช้านะคะก็จะมีสอยดาวนะคะหรือว่าจับฉลากนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสประดับแต่งค่ะเดี๋ยวมาที่หาดนี้กันบ้างนะคะก็คือหาดของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะด้านนี้นะคะเป็นหาดกิจกรรมที่มีชื่อว่าปั้นดินให้เป็นดาวค่ะโดยที่จะเป็นการปั้นดินนะคะให้มันกลายเป็นลูกปัดค่ะจากนั้นก็นำมาใส่พวงกุญแจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปและด้านนี้นะคะก็จะเป็นการจัดตู้พันไม้น้ำค่ะซึ่งกวาดรางวัลมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับเขตระดับภูมิภาคระดับจังหวัดโอ้โหเพียบเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือบูธของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งแต่ละกิจกรรมนะคะโอ้โหก็มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะโดยที่คุณครูประจำฐานบอกมานะคะว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะใช้หลักการของสเต็มในการเล่นกิจกรรมค่ะโอ้โหน่าเล่นมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบูธของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะซึ่งมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายเลยค่ะอย่างเช่นแต่งหน้าขนมปังค่ะนอกจากนี้นะคะด้านหลังซุ้มนะคะก็ยังมีกิจกรรมนักเรียนค่ะเป็นโมเดลการแสดงต่างๆนะคะซึ่งโอ้โหมีความสร้างสรรค์ทั้งความสวยงามอีกด้วยค่ะซึ่งมีคนบอกมานะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยค่ะค่ะโดยที่มีประวัติความเป็นมานะคะก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2536เนี่ยมีคุณทัศนาวงธนชัยเป็นผู้ปกครองของเด็กชายสุรนาถวงธนชัยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนประชานิเวศนะคะได้ติดต่อชาวญี่ปุ่น2คนก็คือคุณโยโกะและคุณอิวาคุโบะค่ะให้มาติดต่อขอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกับโรงเรียนประชานิเวศนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีนางสวนีคันธาแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ค่ะโดยที่โรงเรียนที่เราไปแลกเปลี่ยนด้วยนะคะก็คือโรงเรียนมินามิคันโนนในเมืองฮิโรชิมาค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนเราเนี่ยก็ยังเป็นโรงเรียนเดียวที่ยังคงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นอยู่ค่ะโดยที่จะแลกเปลี่ยนแบบปีเว้นปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าปีนี้เนี่ยเราไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นปีหน้าญี่ปุ่นก็จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไทยค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีตัวแทนนักเรียนไปเป็นยีวทูตที่โรงเรียนมินามิคันนอนเมืองฮิโรชิมาเช่นกันค่ะ
ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืองานนิทรรศการวิชาการ PN Open House โดยทั้ง10กลุ่มสาระค่ะ